ตัดผาดิบขนาด40x90 40ลอกใส่ผ้าใส่ผ้าดิบกว้าง1นิ้วขนาดยาวเส้นละ70เซน2เส้น5เซน5เซนพับตามรอยวัดเข้ามาจากด้านข้างข้างละ10เซน10เซนทำทั้ง2ด้านด้านล่างเราจะทำเป็นก้นกระเป๋าด้วยให้วัดจากสันทบ5เซน5เซนพับกับพับตามแนวที่เรารีดเอาไว้วางนกคู่ด้านบนเราจะต้องพับเข้าไปอีก2เซนครึ่งประมาณจัดตำแหน่งช่องกระเป๋าให้อยู่พอดีกับที่เราต้องการแล้วเราเอาไปเย็บพับเย็บพับเย็บพับเย็บได้ช่องกระเป๋าทำก้นกระเป๋าให้กับผ้าด้านผิดวัดเข้ามา5เซน5เซนแล้วพับเย็บด้านปากกระเป๋าเดี๋ยวเย็บเส้นล่างพอเย็บเส้นล่างเสร็จพับสายผ้าขึ้นไปแล้วเย็บเส้นด้านบนเย็บเส้นบนสายผ้าพาดขึ้นไปเย็บขึ้นไป